What's up? Nothing much. ได้สับจากข่าวคุณเคยเจอคนที่น่ารำคาญไหมคะอยากจะด่าให้มันสาแก่ใจแต่ก็ไม่อยากใช้คำหยาบแล้วเราจะด่ายังไงให้มันมีชั้นเชิงล่ะ What's up ในตอนนี้นะคะมายก็อยากจะมาสอนวิธีการด่าคนที่น่ารำคาญคนที่เราเกลียดคนที่เราเหม็นขี้หน้านะคะให้มันเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะดูมีแบบเลเวลระดับหนึ่งแต่บอกเลยว่าถึงมันจะไม่หยาบแต่ก็เจ็บเจ็บเพราะเราอ่านแล้วเราก็เจ็บแล้วหนึ่งประโยคแรกนะคะอันนี้หมายชอบแบบ personally ชอบ your friends definitely have a group chat without you มันแปลว่าเพื่อนๆของยูอะมีกลุ่มแชทที่ไม่มีอยู่แน่นอนเว้ยยูทำตัวแย่มากเลยอะเพื่อนน่าจะไม่ชอบนะเพื่อนน่าจะทิ้งเพื่อนน่าจะอีโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเช็คตัวเองซะซึ่งคำว่า friends เนี่ยเราอาจจะเปลี่ยนเป็น coworkers ก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะ family เลยก็ได้นะหัวครอบครัวเครียดอะ I bet your coworkers have a group chat without you การด่าคำเนี้ยเจ็บเว้ยเพราะเหมือนการด่าว่าเฮ้ยอยู่น่ารำคาญเพื่อนไม่รักอันต่อไปI envy everyone you've never met. มันแปลว่าฉันอิจฉาทุกคนที่คุณไม่เคยเจอเราอิจฉาทุกคนที่ไม่ต้องมาเจอมึงอะซึ่ง envy นะคะมันแปลว่าอิจฉาเนาะ envy envy อันต่อไป I hope you lose weight so there will be less of you. แปลว่าฉันหวังว่าคุณจะสามารถลดน้ำหนักได้นะจะได้มีคุณน้อยลงหรือโลกนี้จะได้มีคุณน้อยลงมันเป็นเชิงประมาณว่าถ้าโลกเนี้ยมีคนอย่างคุณน้อยลงโลกมันจะดีขึ้นเว้ย อันต่อไป You are a human version of period cramps ซึ่ง period cramps เนี่ยมันแปลว่าอาการปวดประจำเดือนนะคะถ้าแปลตรงตัวเลยเนี่ยมันจะแปลว่าคุณเนี่ยคุณเหมือนอาการปวดประจำเดือนแต่เวอร์ชันคนคิดดูดิบอกว่าอยู่เป็นอาการปวดอ่ะเป็นสิ่งที่ผู้หญิงไม่มีใครอยากได้แล้วรังเกียจมากๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มันสร้างความเจ็บปวดอ่ะไม่มีใครอยากจะมีสิ่งเนี้ยมันแปลว่าคุณน่ารังเกียจมากเลยอ่ะอันนี้ก็ชอบเหมือนกัน Too bad you can't Photoshop your ugly personality มันน่าเสียดายนะที่คุณไม่สามารถ Photoshop นิสัยแย่ๆของคุณเนี่ยคุณอาจจะใช้ Photoshop ในการแต่งหน้าให้ดูดีขึ้นแต่ภายในไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้คุณยังแย่อยู่เหมือนเดิมอันต่อไปอันนี้น่าจะเหมาะกับคนที่เราลำคาญมากๆเลยซึ่งมันคือประโยคที่ว่า You bring everyone so much joy when you leave the room ซึ่งแปลว่าคุณทำให้ทุกคนมีความสุขเมื่อคุณเดินออกจากห้องไปแล้วทุกคนเกลียดคุณอ่ะไม่มีใครอยากให้มาอยู่ด้วยเอาเป็นว่าไม่มีใครอยากอยู่ด้วยไม่มีใครอยากคุยด้วยออกไปซะนะอันสุดท้ายหมายเชื่อว่าอันนี้เนี่ยมันจะเหมาะกับการที่เราทำลาย self esteem ของคนคนนั้นซึ่งอันนี้เนี่ยจะเหมาะกับการที่เราเจอหน้าคนคนนั้นซึ่งหน้าเนาะถ้าสมมติว่าเขากำลังเถียงเราอยู่เขากำลังด่าเราอยู่เราบอกไปเลยว่า can you step away a bit your breath stinksซึ่งมันแปลว่าเฮ้ยถอยออกไปอีกนิดนึงได้ไหมคุณปากเหม็นอะอุ้ยเขินนะเว้ยมันจะมีความอายอยู่อะจนเขาแบบไม่กล้าที่จะตอบโต้หรือด่ากลับและมันทำลาย self esteem ของคนคนนึงได้ระดับหนึ่งเลยถือว่าเป็นการด่าที่รุนแรงซึ่งต้องบอกว่าประโยคพวกนี้ไมค์ก็ได้จากคอมเมนต์ในโซเชียลนะคะแล้วก็คนมักจะบอกว่าเนี่ยพอใช้พวกเนี้ยIt works like a charm. It works like a charm. แถมนะคะแปลว่า work เหมือนแบบมีเวทมนต์มันทำงานได้ดีมากเอาจริงๆมันก็แปลว่ามัน work มากๆนั่นแหละแต่ถ้าถามว่าไมค์กล้าพูดคำนี้กับคนอื่นๆไหมไม่แต่ถ้าปีวันดึงเจอคนที่น่าด่ามากๆมันต้องโดนก็จะลองใช้ประโยคเหล่านี้นะคะสำหรับว่าจบในตอนหน้าๆนะคะหมายก็อาจจะเอาคำด่าที่ไม่อยากมาสอนอีกนะคะแต่ว่ามันจะเหมาะสำหรับใครเดี๋ยวไปดูกันนะคะ
ก็อยากจะให้มาติดตามรายการวัทสับทุกวันอังคารในทุกช่องทางเหมือนเดิมนะคะมันจะเป็นเรื่องอะไรก็สามารถติดตามกันได้แล้วไว้เจอกันค่ะวัทสับ nothing much ได้สับจากข่าว